ไปที่จุดแรกกันก่อนค่ะที่ป่าเขาพลูอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อยห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติไซโยกประมาณ1กิโลเมตรค่ะจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีการจับกลุ่มกลุ่มออฟโรดและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยค่ะก็ไปพบหลักฐานและวัตถุพยานเพิ่มเติมนะคะเป็นปลอกกระสุนปืน9มม25ปลอกแล้วก็มีปลอกกระสุนปืนจุด45มมจำนวน6ปลอกด้วยกันถูกโยนทิ้งไว้ข้างทางนะคะซึ่งตรงกับบริเวณที่รถคันที่2และคันที่3จอดอยู่ในวันที่ถูกตรวจค้นนอกจากนี้ก็ยังพบถุงพลาสติกที่มีกลิ่นคาวคล้ายคราบเลือดที่ถูกฉีกขาดแล้วก็ถูกโยนทิ้งไว้ข้างทางเช่นเดียวกันจุดที่พบถุงเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นจุดที่รถคันที่5และคันที่6จอดอยู่ค่ะไปดูจุดที่2ที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะก็คือบริเวณสำนักสงฆ์เต่าดำป่าเขาพลูค่ะซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ตั้งแคมป์พักแรมในจุดนี้พอลงไปเนี่ยเจ้าหน้าที่พบหลักฐานแล้วก็วัตถุพยานเพิ่มเติมนะคะที่พบก็คือเป็นชิ้นส่วนซากสัตว์ป่าค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่ามีลักษณะคล้ายกับส่วนของกรามปากด้านล่างของหมีขอนอกจากนี้ยังพบขนสัตว์ป่าสีดำแล้วก็มีเศษกระดูกเครื่องในสัตว์ป่าบริเวณครัวหลังที่ตั้งแคมป์ด้วยยังมีเขียงมีมีดพระมีหม้อที่ใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็มีกระป๋องเบียร์รวมไปถึงคราบชิ้นส่วนไขมันค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าจะส่งหลักฐานและวัตถุพยานทั้งหมดนี้ไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ DNA ของซากที่ตรวจพบรวมถึงตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางบุคคลด้วยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่คาดการณ์นะคะว่าการไปตรวจเรื่องของอัตลักษณ์บุคคลแล้วก็พิสูจน์ DNA เนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์และหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งข้อมูลมาให้พนักงานสอบสวนเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วก็ให้การยืนยันว่ายังไงก็ตามดำเนินคดีถึงที่สุดอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะที่ให้ความมั่นใจกับประชาชนนะคะว่าการทำงานของพลตำรวจเอกศิวรารังสิพามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เข้ามารับผิดชอบคดีนี้เนี่ยจะทำงานอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะดำเนินการอย่างไรนะคะเพราะยังคงมั่นใจว่าเป็นคนตรงไปตรงมาและไม่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ